สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับมาเจอกับพวกเรานะครับในรายการคำผีบอกทอล์กนะครับแล้ววันนี้เราก็มีนะครับอีกหนึ่งท่านที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะครับใครที่ดูไปจำได้ไหมตอนที่คุณพ่อคุณแม่ของน้องอาร์ตมาน้องอาร์ตประสุทธิ์นะครับน้องอาร์ตประสุทธิ์เนี่ยครับพอมาปุ๊บเนี่ยก็เราจะพูดอยู่เรื่องนึงถึงอาจารย์ท่านหนึ่งเกี่ยวกับเข็มทองที่ฝังเข็มทองคำเข้าไปในร่างกายผิวหนังนะครับและใช้สำหรับเตือนภัยครับใช่ไหมพี่เจจะดิ้นอยู่วันนี้นะครับเราก็ได้โอกาสดีนะครับแล้วก็ได้รับเกียรตินะครับจากอาจารย์ท่านนี้เพื่อมาร่วมพูดคุยและมาบอกว่าเข็มเนี่ยที่ฝังไปเนี่ยช่วยเรื่องอะไรได้บ้างแล้ววิธีกรรมวิธีพิธีต้องทำอย่างไรคนถึงจะมีสิ่งนี้ได้และตอนนี้ท่านก็อยู่กับเราแล้วนะครับอาจารย์กุ้ยชาติชายครับสวัสดีครับอาจารย์กุ้ยครับสวัสดีครับเอาละครับอย่างที่เกริ่นกันไว้นะครับคุณผู้ชมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวให้พี่เจนะครับสอยเริ่มต้นเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะลองฝังสักหนึ่งดอกครับห้ามลองครับคือสายนี้จริงแล้วครับเพราะว่าห้ามลองอาจารย์สั่งไว้เลยถ้าใครถ้าไม่ตั้งใจมันลองเนี่ยอย่าไปใส่เขางั้นแปลว่าคือถ้าใครไม่มีความเชื่อเรื่องพวกนี้อย่าทำอย่าลองของถูกบังคับก็ไม่ได้หรอคือบังคับก็ไม่ได้เจ้าตัวต้องเต็มใจทำอย่างเดียวต้องมาแบบว่าด้วยนี่เลยใช่ครับด้วยความแบบว่าเต็มใจตั้งใจที่จะทำถึงจะใส่ได้ถ้างั้นถามอาจารย์ก่อนเลยดีกว่าว่าอาจารย์ฝังเข็มมาแล้วกี่ปีเข็มนี่พูดง่ายว่าตอนนี้ที่ประมาณ 22-23 ปีครับที่ใส่เข็มมากี่ร้อยเล่มนะครับคือใส่คนอื่นหรือว่าใส่ในตัวเองใส่ในตัวเองด้วยแล้วก็คนอื่นด้วยเอาเฉพาะในตัวหออาจารย์ตัวเองนี่ก็มีอยู่ประมาณสักใช่จริงแล้วประมาณอยู่300-400เล่มอยู่300-400เล่มครับใช้ขนาดไหนครับคือว่ามันมีหลายขนาดนะในร่างกายเนี่ยบางทีมันช่วงประมาณก็3นิ้วก็มีอยู่อะไรต่ออะไรอย่างนั้นพวกเซนต์ฝาก็มีนิ้วฝาก็มีมันมีแต่ละยุคแต่ละยุคเข้าใจครับเพราะว่าราคาทองเนี่ยไม่ค่อยค่อยค่อยขึ้นไปเลยผมก็เคยลดมาสั้นไปตามจำนวนลงมาลดขนาดตามราคาทองแต่เวลาถ้าสมมติราคาทองขึ้นนะครับอาจารย์จะก็เข็มก็จะเตือนภัยจะเตือนภัยว่าอย่าเพิ่งฝังไม่ใช่เข็มเอาไปขายก่อนไม่ใช่เอาไปขายไม่ได้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันก่อนดีกว่านะความเป็นมาของอาจารย์คุ้ยนะครับเริ่มต้นมาจากอะไรเห็นบอกว่าตอนแรกเนี่ยไม่ได้มาในส่วนของอาชีพไม่ได้มาเป็นหมอฝังเข็มนะครับเริ่มมาจากทำธุรกิจอะไรครับคือช่วงแรกๆเนี่ยแบบว่าความรู้มันน้อยก็ไปเรื่อยๆพอดีไปรับเหมางานก่อสร้างอยู่กับพวกสร้างคอนโดอยู่ที่มินบุรีครับใช่ไหมพอดีมันก็มาจากเรื่องบุญเพื่อนก็บอกว่าพอดีที่วัดบึงพระอาจารย์เนี่ยเขาจะทอดกฐินเอาตังค์ไปคนละหมื่นนะไปร่วมกันแบบเป็นเจ้าภาพทอดกฐินนั่นแหละเป็นประธานผมก็บอกโอเคเบิกไปเลยพอดีว่าที่ออฟฟิศก็มีอยู่ก็เบิกที่ออฟฟิศไปผมก็ไม่ได้เข้าไปติดธุระอยู่พอดีว่าหลวงพ่อหนูเนี่ยใครที่ทำบุญตอนนั้นเขาเจ้าวาดปัจจุบันคืออาจารย์ใบเนี่ยเขาจะแจกเป็นพระพุทธรูปของหลวงพ่อโสธรที่หลวงพ่อหนูทำคนสร้างคนละองค์ได้ทำบุญหมื่นหนึ่งใช่ไหมฮะพอดีว่าเฮียคนที่เขาตามผมไปเนี่ยเขาก็มาไว้ที่ออฟฟิศเขาพอดีพี่ภรรยาเข้ามานี่เขาเห็นเขาชอบเขาเลยเอาพระที่เขาให้ที่เขาแจกให้ผมเนี่ยเขาเอาไปนะครับแล้วผมก็เลยไปถามเฮียเขาพอดีผมไปที่ออฟฟิศถามว่าทำไมอัลพะผมแล้วจะทำไงเขาบอกเดี๋ยวไปเอาใหม่ที่วัดก็ได้อะไรแต่อะไรพวกนั้นผมก็เลยขับรถไปเขาที่วัดบึงพระจานทร์ก็ไปถึงวัดก็ประมาณ18:00 น.แล้วนั้นน่ะตอนแรกก็ยังไม่รู้เลยก็ได้ยินเสียงอย่างเดียวว่าเสียงไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ข้างล่างแต่ผมก็อยู่อาจารย์ใบข้างบนเพื่อจะไปพระคือตอนนั้นเนี่ยเราทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสร้างคอนโดแล้วก็ประจวบเหมาะกับว่ามีงานบุญก็เลยไปร่วมบุญกับเขาหมื่นหนึ่งเขาก็ให้พระหลวงพ่อโสธรมาแต่เพื่อนเอาไปครับเราก็เลยต้องไปตามเอามาคืนให้ได้ไปขอไปขอพระใหม่ไปขอพระใหม่อ๋อฮะครับคือก็ไปที่เจ้าอาวาสก็อาจารย์ใบท่านก็ให้พูดถึงกันนะท่านก็ให้มาให้มาอีกองค์นึงครับผมครับคือขากลับมาตอนนี้คนที่เขาพาผมไปแล้วต่างไปทำบุญเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าได้ยินไหมเสียงอ่ะอากีนั่นที่คนอยู่ตรงล่างบอกได้ยินเสียงอะไรคือนั่นคือเสียงหลวงพ่อเปลืองกำลังสอนพระอยู่องค์หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องวิชาอะไรต่างพวกนั้นแต่จริงๆเขาก็เริ่มเล่าให้ฟังแล้วว่าหลวงพ่อเปลืองนี่เก่งใส่เข็มไปเนี่ยลูกศิษย์ท่านเนี่ยไปลบล้างลบเวียดน้ำแล้วก็เหมือนกลับมาเนี่ยลูกศิษย์จะรอดกลับมาเพราะเข็มเตือนภัยอ๋อหลวงพ่อเปลืองใช่คือตอนเขาเรียกว่ายังไม่บวชตอนนั้นยังเป็นคารวะอยู่คือเป็นบุคคลธรรมดาครับผมแต่กำลังสอนพระในเรื่องของกรรมวิธีนี้ครับผมเขาบอกอาจารย์เปลืองเนี่ยคือคนที่ใส่เข็มทองพุทธคุณเนี่ยคือใส่พวกลูกศิษย์เนี่ยลูกศิษย์ไปลบล้างลบเวียดนามลบเหม็นรอดหมดลูกศิษย์อาจารย์จะรอดกลับมาหมดครับแล้วพอหลังจากที่เราเนี่ยได้พักกลับมาแล้วได้ยินเสียงนี้อะไรแหละครับคือการจุดที่ทำให้เราเอ๊ะวิน่าสนใจคือตอนนั้นฝังเข็มคือมันต้องเริ่มจากการฝังก่อนสินะเริ่มก่อนว่าคือว่าพอดีกูมาก็ไม่ถึงอาทิตย์
ใช่ไหมฮะมันพอดีมันเป็นวิธีเสาห้าที่นั่นข้างวัดเนี่ยเขาทำอยู่หลวงพ่อเปลืองท่านบวชแล้วเหมือนว่าตอนนั้นท่านป่วยตอนนี้ท่านบวชใช่ไหมบวชมันก็จะบวชแก้บนท่านบอกว่าเนี่ยจะบวชสัก15 วันหรืออะไรพวกนั้นแล้วพอดีท่านบวชพอดีเดี๋ยวทำพิธีคือตอนนั้นจิตมันเป็นสมาธิอยู่ก็เลยนั่งพนมมือแล้วนั่งสมาธิจิตว่าอยากจะรู้บางสิ่งบางอย่างให้ท่านใส่เข็มไว้ซ้ายฝา2 เล่มพอกลับมาตอนนั้นผมก็เริ่มสัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยอย่างที่สิ่งที่ผมอยากจะรู้ว่าตรงไหนจะไปไหนเจอพระทักคุณตรงไหนเจอพูดผีปีศาจหรืออะไรอย่างเงี้ยเทวดาตอนแรกเราไม่มีเรื่องพวกนี้เลยตอนแรกจิตไม่มีผมไม่มีไม่มีทั้งนี้แต่พอใส่เข็มเข้าไปไม่มีอะไรอย่างงี้ทั้งสิ้นแต่พอตั้งสมาธิฝังเข็มลงไปมีสิ่งนี้เลยหรอผมจะสัมผัสได้เลยช่วงนั้นสัมผัสได้เลยตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่นะก็ประมาณสัก30 ต้นๆอยู่30กว่าเอง30กว่าก็เริ่มมีความเชื่อเรื่องนี้เพราะตอนแรกไม่มีเลยครับผมไม่มีเลยคือว่าผมเป็นคนแบบว่าพุทธศาสนาอยู่แล้วผมเป็นคนครับปู่ผมเนี่ยคือว่าเหมือนเป็นพระมรรคทายกที่วัดเล็กๆผมก็ไปกับปู่อะไรต่ออะไรเงี้ยไปฟังสวดมนต์นั่งอะไรต่ออะไรพวกนั้นนะพูดถึงนะครับไปสวดมนต์แต่ไม่เคยคิดในเรื่องของวิชาประเภทนี้วิชาประเภทนี้ผมยังไม่ได้คิดกับตอนนี้ยังไม่ได้คิดอะไรเลยขอกลับมาในส่วนตอนที่ทำพิธีนิดนึงฮะครับตอนทำพิธีเนี่ยอาจารย์ที่ทำให้เนี่ยทำอะไรกับตัวอาจารย์กุ้ยครับทำยังไงฮะให้นั่งใส่ชุดขาวห่มขาวทำจิตใจให้เรียบร้อยก็เราก็แบบว่าใส่ชุดขาวเข้าไปในส่วนมากจะใส่ชุดขาวเข้าไปในพิธีอยู่คือพอถึงให้ใส่เข็มผมก็คานเข้าไปกราบท่านก่อนแล้วก็ยกมือแล้วพนมจิตเป็นสมาธิผมก็พนมมืออย่างนี้ฮะนั่งสมาธิอยู่ท่านก็ใส่เข็มให้เราพอท่านใส่เข็มใช้กายจับเข็มเข้าไปเหมือนกายที่หมอเขาใช้เย็บเข็มใช่ไหมพอจับเข็มไปปุ๊บพอท่านยกเข็มพอจะดันเข้าไปเข็มก็วิ่งปุ๊บเข้าไปเลยมันเกิดจากพลังจิตของผมแล้วเข้าตรงไหนอะครับเริ่มบนศีรษะครับอันนี้คือเข็มแรกมั้ยฮะเข็มแรกคือเข็มแรกคือที่บนศีรษะเลยยังอยู่มั้ยฮะยังอยู่ครับบนตัวผมไม่ใช่แบบว่ามาจากตรงนี้ใช่มั้ยฮะนี่เลยใส่บนศีรษะเลยแค่วางเสียบเข้าไปนำทางนิดเดียววิ่งเข้าไปเลยอะครับพอท่านปล่อยเข็มปุ๊บปล่อยกางไกรที่จะดันท่านปกติต้องดันไงอ๋อๆใช่เหมือนเวลาเราเย็บแผลอะหรือเย็บผ้าใช่ไหมมันต้องดันแต่นี่คือยังไงครับบอกว่าจิ้มปุ๊บหลุดมือพอใช้พระท่านปล่อยกันไกที่คีบเข็มมาจะเพื่อจะเอามาแล้วดันเข้าไปพอยกกันไกออกปุ๊บเข็มก็วิ่งพุ่งเข้าไปเลยทีละเล่ม2 เล่มตอนแรกผมใส่ได้2 เล่มเพราะว่าตอนนั้นเข็มท่านมีน้อยอย่าพูดง่ายก็ยังอยู่ตรงนี้ยังอยู่ครับยังอยู่ทั้งสองเยอะอยู่ครับบนที่ใส่ในความรู้สึกเป็นยังไงฮะตอนที่เข้าไปในศีรษะขอโทษอาจารย์นะครับมันวิ่งไหมมันปี๊มันก็ไม่ได้วิ่งไม่อะไรครับเข้าไปก็แบบเขาก็นิ่งปกติทุกอย่างไม่ได้มีการว่าเจ็บหรืออะไรแต่อะไรทั้งนั้นเข้าไปก็อยู่บนศีรษะก็ปกติอยู่ปุ๊บคือผมก็ใส่ไปซ้ายกับขวาคือข้างซ้ายผมกำหนดเนี่ยถ้าเจอสิ่งที่เป็นพุทธคุณอะไรแต่สิ่งบางอย่างเนี่ยผมจะสัมผัสและเข็มนี่ก็จะสั่นเตือนผมตลอดเวลาอ๋ออันนี้คือพุทธคุณในฝั่งพุทธคุณครับฝั่งซ้ายอันนี้ฝั่งเทพเนี่ยเจอพูดผู้ฝีปีศาจพวกเทพเทวดาอะไรเนี่ยเข็มนี่ก็จะสั่นเตือนผมขวาเตือนสั่นแบบให้เรารู้สึกตัวเหมือนโทรศัพท์มือถือเปิดเครื่องสั่นหรือว่าเหมือนเข็มเนี่ยแทงเข้าไปในศีรษะคือเข็มจะสั่นอยู่นิ่งๆไม่จะจี๊ดจริงไงคือว่าใส่ได้สั่นนี่เราจะรู้เลยมันแทงให้เราเจ็บนะเข็มจะสั่นเตือนเฉยๆครับผมเข็มจะสั่นติ๊กๆๆแล้วเราจะทำยังไงฮะในเมื่อถ้าเข็มเนี่ยเตือนเราแล้วคือเราจะต้องบางครั้งนี่กรณีที่แบบว่าผมไปต่างจังหวัดหรืออะไรเราขับรถอยู่บางทีไปเจอก็ผ่านเทวดาก็ดูแลซุ้มวัดหน้าวัดอะไรต่ออะไรเนี่ยเจอเข็มจะสั่นเตือนอยู่ผมก็จะบอกเขาในใจว่าโอเคผมทราบแล้วครับขอบคุณครับผมจะบอกแค่นั้นนะแล้วเคยเตือนถึงอุบัติเหตุใหญ่ๆไหมก็เคยเจอครับผมแต่ตัวผมไม่ค่อยเจอเพราะว่าเห็นคุณพ่อของน้องอาร์ตอ่ะได้พูดถึงนะบอกว่าเตือนเลยนะแม่ก็เตือนไม่ให้ไปงานอ่ะแล้วก็บอกกลายเป็นว่าแม่ไปแต่พ่อไม่ได้ไปแต่พ่อไม่ไปนั่นแหละเป็นเหมือนกันแบบนั้นเลยป่ะครับมันจะเตือนคือว่าแล้วแต่ต้องเข้าใจว่าวันเดือนปีเกิดของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันมันคือดวงเราด้วยเหรอฮะมันผูกกับดวงเราด้วยคือมันเป็นแค่วินาทีที่จะเกิดนะอุบัติเหตุเนี่ยเป็นแค่นั้นอ๋อฮะแล้วก็ผูกกับดวงเราเพราะว่าเตือนแรงไม่แรงอยู่ที่ดวงเราอีกด้วยใช่สมมติไปนอนโรงแรมแล้วโรงแรมในห้องนั้นมีผีเตือนไหมคือผมเข้าไปผีจะหนีออกก่อนหรอแล้วจะเตือนในลักษณะแบบไหนอะครับคือบางทีผมขับรถผ่านไปตามทางหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะบางทีเรานั่งรถทัวร์ไปอย่างเงี้ยหรืออะไรตอนนี้กะเดี๋ยวจะเจอวัดแล้วผ่านไปปุ๊บเนี่ยถ้าทางซ้ายขึ้นเข็มทางซ้ายขึ้นผมจะเจอเดี๋ยวจะเจอหน้าโบสถ์เจอพระอะไรต่ออะไรนั้นนะครับซุ้มวัดแล้วครับถ้าไปทางฝาเดี๋ยวจะเจอเจ้าที่เจ้าทางศาลเจ้าที่เจ้าทางหรืออะไรก็จะเจอตรงนั้นอยู่แล้วพอหลังจากที่อาจารย์ฝังไป2 เข็มแล้วเนี่ยครับมันเกิดเขาเรียกว่าผลทางใจผลทางใจอยากจะฝังเพิ่มทำไมถึงต้องฝังเพิ่ม2 เข็มก็พอแล้วเนี่ยครับคือสนับสนามากเรื่องเข็มเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างนะฮะมันงมงายหรือเปล่าไม่ได้งมงายบางพวกอย่างผมเชิญบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในตัวผมอยู่ตอนนั้นอะไรครับอะไรครับเล่าได้ครับองค์เทพเทพองค์ไหนครับ
รายการเราคนชอบมากคือพระพรหมเนี่ยเจอมาเสร็จอยู่บ้านบาแถบด้านซ้ายพระนารายณ์อยู่ด้านขวาท่านจะมีฤทธิ์มีเรือนที่บอกเจอผู้ผีปีศาจอะไรก็อย่างนั้นคือว่าเหมือนเข้ามาเหมือนก็มาทำไมให้เข้ามาแต่หัวหรือมาแต่หน้าลำตัวแขนขาอะไรที่ไม่เข้ามาเหมือนมาแบบไม่สมบูรณ์ลักษณะอย่างนั้นแล้วเกี่ยวอะไรกับเข็มอะฮะมันอยู่ที่จิตของผมไงตอนนั้นที่ผมใส่ผมเชิญเข้ามาก็เชิญมาแต่หัวแต่หน้าอ้าวทำไมแม่ตัวแขนขาไม่เชิญเข้ามาด้วยไม่ใส่ได้ผมก็เลยบอกก็เปลืองนี่คือต้นสายไปเหตุที่แบบว่าทุกครั้งที่ใส่เข็มเนี่ยผมให้หลวงพ่อเปิดในจัดใบสีหัวหมูอะไรผมจะใส่ทีเดียวคนเดียวทีเดียวเยอะๆ48เล่ม20เล่ม15เล่มอะไรผมจะใส่ขนาดนั้นครั้งละเลยเหรอฮะใช่เจ็บไหมอ่ะทานคือถามว่าเจ็บไหมคือว่ามดกัดกันเจ็บฝ่าที่ผมใส่นะบอกตรงมดกัดยังเจ็บกว่าเพราะว่าของอาจารย์ที่บอกว่าพรุดเข้าไปเลยทุกเป็นทุกเข็มทุกเล่มไหมที่เราใส่คือช่วงแรกๆจะเข้าไปเป็นลักษณะอย่างนั้นพอช่วงหลังเนี่ยคล้ายว่าใส่เข้าไปเนี่ยมันเริ่มเยอะเนี่ยพลังคล้ายว่าพุทธคุณทั้งนั้นจะต่อต้านไอ้เข็มที่เริ่มเข้ามันก็เริ่มฝืดเด็กใหม่มันก็เข้าช้านิดเข้าช้านิดนึงออกไปก่อนคือเขามีอยู่แล้วไงพุทธคุณอัดแน่นอยู่แล้วถ้าเด็กใหม่จะเข้าก็จะตันหน่อยรอคิวอ่ะเข้าง่ายหน่อยเพื่อการยอมรับมันในเรื่องของพุทธคุณเนี่ยที่อาจารย์บอกนะถูกฝังอยู่ในร่างกายของเราเลยใต้ผิวหนังใต้กายหยาบของเรามันทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกไหมว่าเราเหมือนคนที่เหนือคนมนุษย์ที่เหนือมนุษย์ที่เขาเรียกว่า X-Men